สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันอังคารที่17มกราคม2023วันนี้ลึกถึงนักบุญอันตนอธิการนะครับนักบุญอันตนบิดาผู้มีชื่อเสียงของบรรดานักพรตเกิดที่ประเทศอียิปต์ราวค.ศ.250หลังจากที่บิดามารดาของท่านเสียชีวิตแล้วท่านก็ได้แจกจ่ายทรัพย์สมบัติให้แก่คนยากจนได้เริ่มดำเนินชีวิตบำเพ็ญพรตโดยแยกตัวไปอยู่ในที่เปลี่ยวมีหลายคนติดตามไปเป็นศิษย์และท่านได้ทำงานเพื่อพระศาสนาจักรโดยให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรดาผู้มีความเชื่อในช่วงเวลาที่จักรพรรดิดิโอเกรเซียนเบียดเบียนศาสนาและช่วยเหลือนักบุญอัธนัสต่อต้านพวกอาเรียนท่านถึงแก่มรณภาพในคริสต์ศักราช356นะครับก็มีชีวิตที่ยาวนานนะครับนักบุญอันตนอธิการร้อยปีเศษจะร้อยนิดๆนะครับแล้วก็ประวัติของนักบุญอันตนโดยนักบุญอาธานัสพระสังฆราชนะหลังจากบิดามารดาเสียชีวิตแล้วตะกี้ที่บอกไปแล้วอันตนก็อยู่กับน้องสาวคนเดียวของท่านซึ่งยังเล็กอยู่เวลานั้นท่านมีอายุ18หรือ20ปีและต้องรับภาระดูแลบ้านและน้องสาวเรา6เดือนต่อมาขณะที่ท่านเดินไปวัดที่เคยปฏิบัติเป็นประจำท่านก็หวนระลึกถึงเหตุการณ์ที่บรรดาพระสาวกได้ทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระผู้ไถ่บรรดาคริสตชนเดิมที่มีกล่าวไว้ในหนังสือกิจการพระสาวกพวกเขาได้ขายทรัพย์สมบัติและนำเงินมาวางไว้แทบเท้าบรรดาพระสาวกเพื่อจะได้แบ่งปันกันในระหว่างพวกเขาความต้องการของแต่ละคนโดยการกระทำเช่นนี้พวกเขามีความหวังแน่ๆที่จะสะสมสมบัติในสวรรค์ไว้ขณะที่ท่านเดินไปท่านก็ใคร่ครวญไปถึงสิ่งเหล่านี้จนเข้าไปในวัดพอดีเป็นเวลาอ่านพระวรสารและตอนที่กล่าวถึงพระเยซูเจ้าตรัสกับหนุ่มร่ำรวยผู้หนึ่งว่าถ้าท่านอยากเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ครบครันจงไปขายทุกสิ่งที่มีอยู่เอาเงินแจกจ่ายให้คนจนและท่านจะมีทรัพย์สมบัติมากมายในสวรรค์และตามมาเป็นศิษย์ของเราอันตนรับฟังคำเตือนนี้ประดุจได้ฟังคำดำรัสที่พระเจ้าตรัสกับท่านโดยตรงเหมือนกับว่ามีคนอ่านพระวาจาตอนนี้สำหรับท่านเป็นพิเศษท่านออกจากวัดไปทันทีและแจกจ่ายทรัพย์สมบัติที่ท่านได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษแก่ชาวเมืองจนหมดสิ้นทรัพย์สินเหล่านั้นได้แก่ที่ดิน200เอเคอร์เป็นที่อุดมสมบูรณ์เพื่อจะไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับท่านและน้องสาวของท่านท่านได้ขายทุกสิ่งที่ท่านมีและแจกจ่ายเงินที่ได้แก่คนจนเหลือไว้แต่เพียงเล็กน้อยสำหรับน้องสาวของท่านอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเข้าไปในวัดท่านได้ยินพระดำรัสของพระเยซูเจ้าในพระสารว่าอย่าได้เป็นห่วงถึงวันพรุ่งนี้เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ท่านก็รอต่อไปอีกไม่ไหวแล้วก็รีบออกไปและแจกจ่ายสิ่งที่ท่านยังเก็บไว้ให้แก่คนจนไปจนหมดท่านได้ฝากน้องสาวของท่านไว้กับผู้บำเพ็ญพรหมจรรย์ที่ท่านรู้จักดีและเป็นที่ไว้วางใจได้ให้น้องไปอยู่ในคอนแวนต์ส่วนตัวท่านก็มุ่งเจริญชีวิตเคร่งครัดในที่ที่ไม่ไกลจากบ้านของท่านเท่าไหร่นักถือชีวิตที่สงบและสันโดษท่านลงมือทำงานเลี้ยงชีพของท่านเองตามที่ท่านได้ยินมาว่าใครที่ไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินผลิตผลที่ได้มาท่านใช้ส่วนหนึ่งเป็นอาหารอีกส่วนหนึ่งท่านก็แจกจ่ายให้คนจนท่านภาวนาอยู่เป็นนิดดังที่ท่านได้เรียนรู้ว่าให้รู้จักภาวนาในที่เล่นลับภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนท่านอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเอาใจใส่อย่างที่ไม่มีอะไรจะพ้นสายตาของท่านไปรับบทสอนทุกอย่างไว้และจดจำได้เหมือนกับมีหนังสือมากมายบรรจุอยู่ในสมองไม่ว่าชาวบ้านหรือผู้ที่ท่านร่วมสมาคมด้วยก็เห็นพ้องต้องกันว่าท่านเป็นคนเช่นไรพวกเขามักเรียกท่านว่าสหายของพระเจ้าผู้สูงอายุบางคนรักท่านเยี่ยงบุตรคนอื่นๆก็ถือท่านเสมือนเป็นพี่ชายของพวกเขาครับพี่น้องก็น่าประทับใจนะเวลาอ่านถึงประวัติของนักบุญอันตนในวันนี้ที่ได้ฟังกันแล้วเนี่ยนะครับก็ดูแล้วก็ชีวิตของการเป็นฤาษีนั่นเองจะว่าง่ายเป็นฤาษีคือทอดทิ้งทุกอย่างที่มีทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็ออกไปเจริญพรตภาวนาอยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือภาวนาขอพระเจ้าภาวนาที่จะให้มีกำลังที่จะดูแลช่วยเหลือทำมาหากินและมีเหลือก็แบ่งปันแล้วก็เจริญชีวิตสวด
ภาวนาทุกค่ำเช้าเป็นสำคัญในชีวิตนี่ก็เป็นชีวิตฤาษีก็ว่าได้จะว่าเป็นอยู่ในอารามก็ว่าได้แต่ท่านก็คงไปอยู่ในที่ที่ของท่านที่ทำไว้ก็คงไม่ใช่เป็นปราสาทราชวังอะไรแต่ว่าคงจะเป็นบ้านเล็กๆเหมือนกับฤาษีทั่วๆไปที่เจริญชีวิตและท่านเองนั้นก็พยายามไม่ได้ปลีกตัวออกไปโดยไม่พบไม่พูดไม่คุยกับใครก็ไม่ใช่ก็อยู่แล้วพูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือดูแลคนไหนอยากจนคนไหนท่านมีอะไรที่ช่วยได้ท่านก็ให้นี่คือชีวิตของนักบุญอันตนที่เราฟังในวันนี้ท่านเป็นอธิการท่านเป็นอธิการโดยก็แสดงว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นคณะมีคนที่มาติดตามเจริญชีวิตอย่างท่านอยู่ด้วยนะครับเป็นอธิการคือบอกว่านักบุญอันตนอธิการนะเราก็ทราบประวัติของท่านดังนี้สำคัญสุดก็คือความใกล้ชิดติดสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าการสวดภาวนาเสมอการเจริญชีวิตด้วยความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องซึ่งออกมาจากหัวจิตหัวใจออกมาจากชีวิตของท่านอย่างแท้จริงเนี่ยก็ทำให้ชีวิตของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีผู้เริ่มใสศรัทธาผู้ติดตามท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมากมายได้รู้จักพระเจ้าได้มีความมั่นใจในพระเป็นเจ้านะครับสำหรับวันนี้ขอพระพรพระเจ้านะครับจะได้อยู่กับพี่น้องของเราทุกๆคนทุกๆท่านเสมอนะครับขอพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทอญ